ความจริงแบบนี้ก็คือยำอะไรก็ได้นะคะจะเป็นลาบก็ยังไหวนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีต้นหอมผักชีแล้วก็ขึ้นฉ่ายไม่ใช่ลาบแน่นอนเออก็บอกไปเลยสิว่ายำวุ้นเส้นเออก็แค่นี้แหละจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำซุปนะคะน้ำซุปหรือว่าน้ำยำค่ะก็คือจะมีหมูสับมีตับนิดหน่อยต้มให้สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสตรงนี้ค่ะปรุงน้ำซุปตรงนี้เลยให้เป็นน้ำยำสูตรบ้านๆอร่อยจัดจ้านแน่นอนต้มได้นานพอสมควรละหมูก็สุกละตับก็สุกละพอละเอาไปทำน้ำยำได้เลยวุ้นเส้นนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวุ้นเส้นเราจะเอาวุ้นเส้นลวกน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเท่าที่เราต้องการเลยโอ้ต้องการเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเออใช่ต้องการเยอะมากลวกแล้วมันก็อาจจะมีไม่เยอะก็ได้กินกัน 4-5 คนก็ประมาณเนี้ยโอเคแล้วไม่ต้องลวกนานค่ะเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะยำ1จานค่ะอันนี้ทำแค่1จานก็ใส่วุ้นเส้นไปประมาณแค่นี้